ผมนะสวัสดีด้วยกันนะครับผมนะชาวมุกกิจไฟนะครับวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าทานสปอร์ตคีย์หรือว่าเป็นนักดนตรีที่ดีต้องเล่นได้ทุกคีย์แล้วก็ที่สำคัญคือต้องเล่นได้ทั่วคอนะครับการประโยชน์นะในคลิปนี้ก็จะบอกของประโยชน์นะครับประโยชน์ของการทานสปอร์ตได้ทั่วคอมันทำให้เวลาเราเล่นพวกเมโลดี้ต่างๆเนี้ยมันจะไม่ตันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แค่เพนทาโทนิกมันก็จะได้เล่นได้แค่นี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนนะครับนะเล่นได้เท่าที่เล่นได้ก็คือเพนทาโทนิกทีเดียวมันก็จะอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้โน้ตทั่วคอนะครับแล้วก็รู้ถึงเทคนิคการนำไปใช้อะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้ซาวด์นะครับหรือเพลงของเรานะครับมันมีโน้ตที่ค่อนข้างจะไหลลื่นแล้วก็กว้างมากกว่าแล้วก็ทำให้สามารถที่จะเล่นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราได้มากกว่านะครับเดี๋ยวลองดูผมลองเล่นดูไปถึงเทคนิคด้วยกันนะครับคลิปนี้ผมก็จะแบ่งปันในเรื่องของประโยชน์ของการทัชสปอร์ตคีย์หรือว่าการไล่ให้ได้ทั่วคอนะครับภายใน1คีย์นะครับอันนี้ผมตัวนี้กีตาร์ตัวนี้นะครับผมหย่อนสายนะครับเป็น E flat นะครับผมใช้กีตาร์สายเบอร์10เป็น E flat ก็ทำให้ผมเล่น backing track คีย์เนี่ยต้องเล่นเป็นในนี้นะครับก็ต้องเล่นเป็นคีย์ F sharp นะไม่ใช่ F นะ F minorซึ่งเวลาเรามันก็เป็นการฝึกของเราฝึกทานสปอร์ตคีย์สมมุติเราถนัดแต่ E minor อย่างเงี้ยโอ้ได้เลยได้ทั่วคอแต่ว่าเวลาเรามาเล่นคีย์ F minor บ้างล่ะใช่ไหมนี่นะครับนี่คือประโยชน์ของมันเห็นไหมครับทำให้เวลาเราไปเจอเพลงผู้หญิงกับเพลงผู้ชายเนี่ยนะครับเวลาไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับทำให้เราได้ประโยชน์มากๆเลยครับเวลาเราไปสปอร์ตคีย์เนี่ยสามารถทำให้เราเล่นได้เลยทันทีนะโดยไม่ต้องแกะบางทีเนี่ยบางคนเคยเจอไหมครับอยู่วงเดียวกันนะครับแกะมาแบบนี้แต่ให้เปลี่ยนคีย์เล่นไม่ได้เลยเคยเป็นไหมบางคนเป็นนะเพื่อนบางคนเป็นคือไม่รู้จะเล่นสมมติจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้ไปเล่นคีย์อื่นอย่างเล่นสมมุติเล่นคีย์ G อย่างเงี้ยอ้าวยังไงอะไรทีเนี้ยเห็นมั้ยเนี่ยนะครับนี่คือการที่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตคีย์เนี่ยนะครับหรือทรานสปอร์ตคีย์เนี่ยมันทำให้เวลาเราไปเล่นในนักร้องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เล่นไม่ได้เลยถูกมั้ยอดได้ติ๊บอีกใช่มั้ยไอ้น้องใจนักเลงพี่ให้500แต่เอาผู้หญิงขึ้นไปร้องนะอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะนะครับนั่นคือประโยชน์นะฮะน้องๆมือใหม่ก็ควรจะลองอยู่ว่างๆครับลองไปเอาไปฝึกดูนะประโยชน์ของการทานสปอร์ตคีย์นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากจะให้ไล่อะไรให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เราเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เป็นน้องกันแบ่งปันกันได้เนาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่ผมบอกไปก็คือต้องพวกไล่สเกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะให้คล่องเลยแล้วก็ควรจะต้องรู้ด้วยนะครับนะคล่องไม่พอจะต้องรู้ด้วยว่าโน้ตในสเกลนี้อยู่ตรงไหนบ้างสามารถเล่นได้อะไรได้บ้างและที่สำคัญคือลักษณะเสียงเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ผมพูดถึงภาพรวมนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับป
ผมสามารถจะเล่นได้ทุกคีย์อย่างสมมุติคีย์อะไรบ้างF F minor ละเป็น F sharp เห็นมั้ยครับG บ้าง G minorอย่างนี้ทำนองนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้อย่าไปสนใจว่าผมเล่นอะไรนะครับนะครับมันก็วานี้ก็คือสามารถเราเล่นได้เลยนะสมมุติเพลงโน้ตไหนนะ G minor แล้วอย่างสมมตินักร้องแบบว่าอยากโชว์พาวอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอ A minor ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวยังไงล่ะทีเนี้ยเอ้ยยังไงไม่ได้แกะมา A minor ถูกไหมนี่ครับนี่คือจุดบอดที่เราไม่ทานสปอร์ตคีย์นั่นเองนะครับสมมติ A minor เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมสามารถได้เลยสมมติ B flat บ้างนี่นะครับนี่คือประโยชน์นะลองเอาอยู่ว่างๆลองไปฝึกดูแต่ถ้าไม่เข้าใจว่าไงก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามผมได้เลยนะยินดีครับยินดีแบ่งปันให้เลยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันค่อนข้างจะเป็นเบสิกอยู่แล้วคือเป็นมันเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้อยู่แล้วเนาะอันนี้สามารถแบ่งปันกันได้เลยครับผมนะเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับในการอิมโพรไวส์นั่นเองนะครับจัดไปนะครับใครอยากให้ผมนำเสนอเรื่องอะไรผมจะนำเสนอเท่าที่รู้เนาะเอามาแบ่งปันกันเนาะบางทีเราเล่นคนเดียวเราเก่งคนเดียวนะไม่แบ่งปันคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเรารู้อะไรเรามาแบ่งปันกันอย่างเงี้ยอันนี้นะทำให้สังคมน่าอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมผมก็เลยทำคลิปแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองอินโพรไวส์ให้ฟังในสไตล์ของผมแล้วกันนะครับนะเป็นแบ็คกิ้งแท็กตามนี้เลยแล้วกันโอเคจะไปจัดไปครับผม